ี่น้องมื้อนี้แม่โจจะพามาชมการจัดสวนคริสต์มาสด้วยค่ะเออสวยงามแหลมฉบังด้วยค่ะเด้อพี่น้องค่ะเทศบาลนครแหลมฉบังพระเจ้าก็จัดสวนสวยๆเนาะค่ะเนาะนี่ก็เลยมาถ่ายถ้ำให้พี่ให้น้องได้เบิ่งด้วยค่ะเด้อHappy New Year 2024ตุ๊กตาขนมผิงมีเรนเดียร์นะคะเนาะสวยงามพี่น้องค่ะมีที่ไว้ให้ถ่ายรูปได้ด้วยเซลฟี่นะคะจบกับเก็บภาพสวยๆมาฝากพี่ฝากน้องกันเด้อเป็นบรรยากาศหน้าถนนสวยงามของเทศบาลนะคะของนครเทศบาลแหลมฉบังนะคะเด้อพี่น้องค่ะเจ้าเป็นนครบานแหลมฉบังสวยงามมากดูต้นคริสต์มาสสุดนึกว่าจัดในห้างเปล่าค่ะหน้าเทศบาลน่ามาค่ะพี่น้องน่ามาเลยกับวันอาทิตย์นี้ล่ะเด้อพี่น้องค่ะนาแทนจะกลับเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูนะคะก็จะมีบรรยากาศการเดินทางนะคะช่วงวันอาทิตย์เดินทางจากชลบุรีไปขอนแก่นบ้านนอกเรานะคะเนาะโยกสิไลฟ์สดให้เบิ่งเด้อค่ะฝากพี่ฝากน้องส่งกำลังใจส่งสติกเกอร์เบื้องไหล่สดส่งกำลังใจให้แม่โจ้เด้อค่ะพี่น้องค่ะสวยมากเลยจะเดินทาง3คนพ่อแม่ลูกแล้วค่ะพ่อรวยแม่โจ้น้องขาดใจเนาะค่ะเนาะระวังทางกลับกับใกล้ไกลได้ค่ะพี่น้องมันไม่ธรรมดาเลยค่ะคนแก่3เขา4เขาชาสีหอดอ่ะขอนแก่นเนาะค่ะเนาะบ่แม่นโตขอนแก่นดอกค่ะต่อทางอ่ะบ้านไผ่รัดไปเมืองพุ่นนี่ก็อำเภอชนบทแล้วก็ฮอดบ้านแม่โจอยู่อำเภอมันจาคีรีเด้อค่ะพี่น้องค่ะชาสีหอดชาสีเขาเขา3เขา4เขาเขาปักตรงใช่เขาทับล้านเขาแพงมาพี่น้องเอ้ยชาสีหอดโคราชบอกจากโคราชพาพี่พาน้องมาเบิ่งชมบรรยากาศสวยๆเนาะค่ะเนาะน้องขนมปังขิงสวยงามมากนะเทศบาลจัดสวยมากเลยเนาะพี่น้องคือขนมสวยๆเด้อค่ะเด้อก็เทศบาล
ที่สะอาดเนาะแล้วก็กว้างสะอาดมากเลยขยะเลยสักชิ้นโอเคค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวก็สิ่งเหี้ยวไปเนาะค่ะฝากไว้กับต้นคริสต์มาสสวยๆเนี่ยขอบคุณมากนะคะที่มาส่งกำลังใจให้แม่โจ้ทุกคลิปไลค์เนาะขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองกันสุขสุขคนเด้อค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ถึงไว้ซ้ำนี่ล่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องแม่โจ้แชนแนลคลิปต่อๆไปน้ำเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ